ใหม่ดาวิกาขอวิธีรับมือคอมเมนต์แย่ๆอยากเรียนรู้ช่างงอหลังโดนบูลลี่หุ่นใหม่ดาวิกาโพสต์ขอวิธีรับมือคอมเมนต์แย่ๆอยากเรียนรู้คำว่าช่างงอหลังโดนบูลลี่เรื่องหุ่นแต้วเขื่อนให้คำแนะนำแฟนคลับแห่ให้กำลังใจเป็นนางเอกดังอีกคนที่โดนวิจารณ์เรื่องรูปร่างมาตลอดว่าเธอผอมไปสำหรับใหม่ดาวิกาโฮเน่ถึงแม้ว่าเธอจะออกมาชี้แจงหลายรอบบอกว่ารักในหุ่นตัวเองและดูแลสุขภาพดีไม่เคยปล่อยให้ตัวเองหิวพร้อมกับวอนให้ทุกคนเคารพยอมรับความแตกต่างเรื่องรูปร่างหน้าตาของแต่ละคนล่าสุดใหม่ดาวิกาได้โพสต์ข้อความขอคำแนะนำวิธีการจัดการและรับมือกับคอมเมนต์แย่ๆระบุว่าเราอยากถามวิธีการจัดการและรับมือกับคอมเมนต์แย่ๆหรือคนที่มีพลังลบจากทุกคนช่วยแนะนำในคอมเมนต์ข้างล่างหน่อยนะคะขอบคุณค่ะและยังเขียนใต้คอมเมนต์เพิ่มเติมว่าเรากำลังอยู่ให้เส้นทางการที่จะเรียนรู้การไม่สนใจให้มากขึ้นหรือเรียกสั้นๆว่าช่างแม่งสนใจแต่คนที่ใหม่รักและรักใหม่และจะดูแลคนเหล่านี้ให้เต็มที่ซึ่งก็มีเพื่อนพี่น้องในวงการและแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจนางเอกสาวอย่างล้นหลามพร้อมเสนอแนะวิธีรับมือต่างๆอาทิเขื่อนพัทรดนัยบอกว่าการที่คนคนหนึ่งไม่ชอบเรานั่นคือปัญหาของเขาไม่ใช่ปัญหาของเราเพราะเราก็กำลังรับผิดชอบความรู้สึกของตัวเองอยู่ด้านนางเอกรุ่นที่แต้วณัฐพรเสนอแนะว่าถ้าไมเซ็ตเราคือผู้ให้จะไม่มีใครเอาอะไรไปจากเราได้รวมทั้งความรู้สึกดีๆที่เรามีให้ตัวเราเองใหม่เป็นผู้ให้มาตลอดทุกความตั้งใจในงานรวมถึงการมีวินัยในการดูแลตัวเองไม่มีใครรู้จักคุณค่าและการต่อสู้ของใหม่ในทุกวันทุกวันว่าต้องเจอกับความยากอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเริ่มจากเห็นใจพวกเขาก่อนและให้อภัยค่ะกอด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 นาวส้มมารีบอกว่าหายใจเข้าลึกๆก่อนเริ่มเปิดอ่านคอมเมนต์คิดไว้ล่วงหน้าก่อนว่าถ้าเจอคอมเมนต์แย่เราจะผ่านมันให้ไวแต่ถ้าเป็นคอมเมนต์ที่ดีเราจะรู้สึกขอบคุณและใช้เวลากับคอมเมนต์นั้นให้มากกว่าส่วนผู้จัดตู่ปิยวดีบอกว่าหมามักจะเห่าใส่คนที่มันไม่รู้จักด้านเก๋ชนลดาแนะนำว่าก่อนอื่นกอดแน่นๆและช่างมันนะคะเขาไม่ได้ให้อะไรเราไม่เคยทำดีให้เราอย่าไปให้ค่าคนรักเป็นล้านช่างมันค่ะเป็นต้นวรพจน์เพชรคุ้มเปิดใจทำมา23ปีช่วยสร้างชื่อเสียงหมดศรัทธาแล้วจ่อยื่นใบลาออกวรพจน์เพชรคุ้มเปิดใจทำมา23ปีช่วยสร้างชื่อเสียงหมดศรัทธาแล้วจ่อยื่นใบลาออกวอนรัฐบาลใหม่เข้ามาแก้ไขดูแลเรื่องการเลื่อนยศให้เป็นธรรมจากกรณีแคทอาทิตยาเบญจปักอดีตนักร้องและนางงามที่ผันตัวเข้ารับราชการตำรวจและเพิ่งโพสต์เลื่อนยศเป็นร้อยตำรวจเอกหญิงและยังดูแลงานในวงการบันเทิงเป็นผู้บริหารรายการคอนเสิร์ตลูกทุ่งตามมาด้วยกระแสวิพากษ์วิจารณ์โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติชี้แจงดำเนินการตามหลักเกณฑ์กดก.ตำรวจตามขั้นตอนต่อมา2ฮีโร่โอลิมปิกมนัสบุญจำนงนักมวยสากลแชมป์เหรียญทองโอลิมปิก2004ที่กรุงเอเธนประเทศกรีซโพสต์เชิงตัดพ้อว่าเห็นคนแชร์เยอะมากตอนนี้เรื่องติดยศพวกผมทำชื่อเสียงมากันเยอะหลายคนทำชื่อเสียงให้ประเทศชาติมาไม่รู้เท่าไหร่ยังไม่ได้เลื่อนยศและตำแหน่งเลยหมดประโยชน์ก็หมดค่าก่อนที่วรพจน์เพชรคุ้มอดีตนักมวยสากลเหรียญเงินโอลิมปิก2004ที่ประเทศกรีซจะเข้ามาคอมเมนต์ว่า23ปีเต็มๆจอ10ตรีกองประจำการสุดๆครับระบบราชการ
ไม่ใช่ลูกท่านหลานเธอก็อย่าไปหวังอีกปีกว่าคงไม่ต้องไปวุ่นวายกับระบบที่ยืนกุมไข่และดีครับผมเหมาะสมครับท่านล่าสุดเพจเรื่องเล่าเช้านี้พูดคุยกับจอ10ตรีกองประจำการวรพจน์เพชรคุ้มถึงประเด็นนี้ว่าช่วงหนึ่งที่รู้สึกแย่คือมีรุ่นน้องไปแข่งโอลิมปิกแต่ไม่ได้เหรียญได้เหรียญ 4 เกมแต่รุ่นน้องคนนี้ได้ติดยศเป็นนายทหารซึ่งระบบการเลื่อนยศไม่แฟร์ถ้าบอกทำประโยชน์เพื่อประเทศชาติตนก็ทำแต่การเลื่อนยศไม่ใช่อยู่ที่ผลงานหรือทำประโยชน์เพื่อชาติมันอยู่ที่ดวงผมก็จบปริญญาโทตั้งแต่ปี 51ตอนนี้หมดศรัทธาหมดใจแล้วเตรียมยื่นใบลาออกจากราชการในเร็วๆนี้จึงขอฝากความหวังหากรัฐบาลใหม่จะเข้ามาแก้ไขดูแลเรื่องการเลื่อนยศให้เป็นธรรมอ่านข่าวลบ2ฮีโร่โอลิมปิกอัดระบบราชการ23ปีเต็มๆเป็นแค่จอ10ตรีกองประจำการพอไม่ใช่ลูกท่านหลานเธอที่มาเรื่องเล่าเช้านี้กกต.เลิกบ้าจี้ได้แล้วปริญญาแนะยกคำร้องทั้งหุ้นพิธาการ์ตูนคอนเคียวชีไรสาระปริญญาแนะกกต.เลิกบ้าจี้ควรยกคำร้องทั้งหุ้นพิธาคอนเคียวที่จะไปล้มล้างการปกครองได้อย่างไรเผยข้อกฎหมายสละมรดกเท่ากับยังไม่เป็นเจ้าของตั้งแต่ต้นเมื่อวันที่8มิถุนายน2566นายปริญญาเทวานฤมิตรกุลผู้อำนวยการศูนย์นิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กล่าวในรายการอยากมีเรื่องคุยของข่าวสดออนไลน์ถึงกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.มีหนังสือให้พรรคก้าวไกลชี้แจงเรื่องคอนเคียวที่ปรากฏอยู่ในภาพการ์ตูนหาเสียงของพรรคว่ามีนักร้องไปร้องเรื่องนี้กกต.ควรไม่รับคำร้องเพราะสิ่งที่ปรากฏมันไม่ใช่โลโก้ของพรรคมันอยู่ในการ์ตูนหาเสียงของผู้สมัครส.บัญชีรายชื่อและถึงจะเป็นโลโก้พรรคก็ไม่ได้หมายถึงคอมมิวนิสต์ไปดูคอนเคียวมีการนำมาใช้อย่างหลากหลายเช่นสรรฟทก็มีใช้คอนเคียวพรรคคอมมิวนิสต์หลายพรรคในหลายประเทศก็ไม่ใช้คอนเคียวเป็นโลโก้ดังนั้นคอนเคียวจึงไม่ได้แปลว่าเป็นคอมมิวนิสต์และไม่ได้ล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขของไทยกรณีพรรคก้าวไกลไม่ใช่โลโก้พรรคแค่รูปอันหนึ่งอยู่ในโปสเตอร์กกต.ไม่ควรบ้าจี้การ์ตูนรูปคอนเคียวจะไปล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยได้อย่างไรต้องเป็นการกระทำถึงจะล้มล้างการปกครองผมเห็นว่าเรื่องนี้กกต.ควรยกคำร้องแล้วรีบมาทำหน้าที่ของตัวเองประกาศรับรองส.บ้านเมืองจะได้เดินหน้าต่อนายปริญญากล่าวนายปริญญากล่าวต่อว่าอย่าไปคิดว่าคอนเคียวคือการล้มล้างระบอบการปกครองแต่การยึดอำนาจเป็นการใช้กำลังล้มล้างรัฐธรรมนูญหรือพรรคการเมืองที่หาเสียงอ้างสถาบันแล้วเอามาโจมตีพรรคอื่นนี่แหละเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขทำให้การเมืองกระทบกระทั่งไปถึงสถาบันตนคิดว่ากกต.เรื่องใหญ่คือจัดเลือกตั้งเที่ยงธรรมและรวดเร็วและควรรับรองส.โดยเร็วไม่ต้องรอให้ครบ60วันตนคิดว่าไม่เกินวันที่14มิถุนายนควรจะประกาศผลแล้วอย่างน้อย 95% เพื่อให้เดินหน้าต่อไปได้ส่วนกรณีการถือหุ้นไอทีวีของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลนั้นนายปริญญากล่าวว่าความจริงเรื่องหุ้นของนายพิธามันไม่มีสาระเลยโดยเฉพาะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์การสละมรดกเท่ากับมีผลย้อนหลังถึงวันที่เจ้าของมรดกตายผู้รับมรดกไม่ถือเป็นเจ้าของที่แท้จริงตั้งแต่ต้นเพราะยังไม่ได้แบ่งจึงควรยกคำร้องเรื่องหุ้นแนวคำวินิจฉัยของศาลฎีกาต่อให้ฟื้นคืนชีพไอทีวีขึ้นมาก็มีกรณีนายชาญชัยอิสระเสนารักษ์มีเป็นบรรทัดฐานอยู่แล้ว
ดังนั้นกรณีนายพิธามีหุ้นแค่ 0.0035% มรดกก็ยังไม่ได้แบ่งเมื่อสละไปแล้วก็มีผลย้อนหลังดังนั้นกกต.ยกคำร้องได้เลยThank you.